หลังจากที่กินกันเสร็จแล้วเราก็ไปวางแผนกันต่อที่คาเฟ่เดอะคาชังเป็นร้านกาแฟพูดธรรมดาเป็นร้านกาแฟที่เราไปนั่งพักเพื่อที่จะเติมพลังตอนบ่ายแล้วก็เราจะดูว่าเราจะไปไหนกันต่อดีกูโก้กูโก้ยังไงเดี๋ยวบอยข้างบนอยากกินกาแฟอืมครับแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วมากินกาแฟได้เหรอมนุษย์เราเยอะมีปัญหาหรอกจริงเหรอถือใจเอ๊ะเป็นไรคนบอกว่ากินข้าวอิ่มแค่ตายอย่างก็มีของหวานกินได้อีกได้ท้องมีพื้นที่เสมอแปลกมากนะอิ่มมากแล้วนะกาแฟจะมีช่วยให้มันฝ่างนิดนึงบายบายนี่เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ไหนครับต้นเดชเบาไหมไม่แม่นจริงๆกาแฟเดินเกาะช้างซึ่งเห็นอันนี้คุ้นอะว่าเป็นดอยช้างฉันก็ใช้กาแฟดอยช้างใช่ไหมที่นี่อยู่ใกล้ๆร้านเมื่อกี้เลยนะทำมาแป๊บเดียวร้านอะไรนะเกี๊ยวเกี๊ยวหนองบัวนิดเดียวติดกันนิดเดียวแล้วว่าไม่ไกลกันมากก็เป็นอีกร้านกาแฟหนึ่งที่บรรยากาศคือริมถนนอะเน้นแนวดูผู้คนอะใช่ผมว่าช่วงเย็นคือแบบที่เนี้ยแต่เซียนกาแฟลองอธิบายรสชาติของดอยช้างนิดนึงคือแต่ละร้านก็มีความเฉพาะของดอยช้างของร้านไปดอยช้างสำหรับคนที่ติดดอยช้างก็จะรู้ว่ามันมีความเข้มแข็งในกาแฟของเองถ้าคนที่ติดกาแฟดอยช้างก็รู้ว่ามันก็มีความเป็นเฉพาะของดอยช้างมาที่นี่ก็มีสัมผัสได้จุดนี้เป็นจุดที่เราแวะเพื่อที่จะเดี๋ยวเดินทางไปต่อคือกิจกรรมช่วงเย็นเดี๋ยวจะให้ดูแผนที่นิดนึงนี่คือไก่แด้ไก่แด้แต่เราย้อนขึ้นมานี่คือหาดทรายขาวขาวฮะขาวนะแล้วท่าเรือคืออยู่บนนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะจากทรายขาวเนี่ยผ่านที่พักเรานิดนึงจะไปที่นี่เลยครับเขาเรียกว่าอะไรนะบางเบ้าบางเบ้าชุมชนชาวประมงไหนวะใกล้ได้บางเบ้าแล้วเดี๋ยวกินข้าวเย็นแถวนี้เลยจริงเหรอชื่อไม่บอกนะก็เดี๋ยวกินกาแฟเสร็จแล้วก็เดินทางกันต่อที่ร้านคาเฟ่เดอะเกาะช้างซึ่งอยู่ใกล้ๆกับร้านข้าวที่เราทานกันนะครับซึ่งที่นี่เราก็ไปเจอเหยื่ออีกคนหนึ่งชื่อน้องหมวยนะครับน้องหมวยเนี่ยก็โดนไอ้ป๊อปเขาต่อล้อต่อคำกันไปซึ่งหมวยเป็นคนที่ทันคนครับสู้ป๊อปได้แล้วก็ป๊อปไม่ยอมยังไงก็ลองไปดูช็อตนี้นะฮะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อหมวยค่ะโอ้โหหมวยร้านนี้มีมานานไหมครับเนี่ยก็ตั้งอยู่ประมาณ4-5 ปีแล้วบนขอนี่มีดอยช้างตรงจุดอื่นไหมไม่มีค่ะมีจุดเดียวเลยใช่ไหมที่ทรายขาวนะฮะค่ะทรายขาวเปิดปิดกี่โมงยังไงครับที่นี่ก็เปิดหน้าหายก็เปิด8 โมงเช้าปิดกี่ทุ่มหน้าหายตอนนี้โลซีซันนะตอนหน้าโลก็ปิด9 โมงโลปิด9 โมงเช้าเปิด9 โมงเช้าปิด3 ทุ่มโอเคเปิด9 โมงเช้าปิด9 โมงครึ่งนะครับผู้ชมก็จะมาทำไมกันทุกคนต้องรีบมากินเลยของดีแล้วนอกจากกาแฟแล้วมีพวกกะเพราผัดไทยไม่มีนะฮะมีอย่างอื่นไหมครับมีก็เป็นเค้กค่ะเค้กนะนี่อยู่มานานเลยครับเหรอร้านครับร้านก็ประมาณ4-5 ปีอันนี้ก็อยู่มา2 วันอยู่มา10 ปีเป็นผู้จัดการร้านใช่ไหมครับอ๋อโอเคหมวยนะเราแวะมาชงกาแฟอร่อยมากแล้วก็เค้กมีอะไรแนะนำไหมครับก็ที่นี่ก็จะเป็นเค้กแครอทก็มีเค้กที่ลูกค้าทานเยอะจะเป็นเค้กมะพร้าวค่ะเหรอมะพร้าวสนใจนะเพราะอะไรอร่อยนะนั่นนะแล้วใครที่สัญจรผ่านไปผ่านมาแวะพักเหนื่อยกันได้ผมไม่น่าครับเฮ้ยขนมเช้าขนมที่จะทานฟรีค่ะอ่าจะมีต้องมากินแต่ขนมได้ไหมได้ค่ะใจดีซะด้วยใจดีอย่างนี้นี่หน้าน่ะผมเจอคนมาเป็นล้านคนเออแต่เจอน้องคนนี้เป็นคนที่แสนอยากเลือกน้องคนนี้แต่จริงๆเลยคนที่แสนทำไมวะเพราะคนที่แสนดีกล้าวะรู้อยู่แล้วมันรู้อ่ะว้าวกล่าวมาเล่นแล้วหน่อยอะไรวะโอเคขอบคุณนะครับคุณหวยนะฮะเป็นหมวยแห่งพัทยาใครมาก็แวะมาหาได้นะครับชื่อร้านชื่อกาแฟเดอะเกาะช้างครับมีเอาเบอร์ติดต่อไหม
ถ้าสมมติใครจะโทรมาถามถนนหนทางลาบไหมก็จำได้ไหมจำได้ค่ะเบอร์บอกเลย0822590947เป็นเบอร์ตรงคุณหมวยนะฮะ at facebook whatsapp line อะไรนะฮะคนเยอะ ICQ เคิร์สอะไรอย่างงี้นะฮะคุณหมวยเล่นไม่ต้องคุยไฟเนี่ยอัพรูปบ่อยมากไม่คุยไม่คุยเรื่องกาแฟก็ได้นะโอเคเรื่องการเมืองก็ได้คนที่แสนนะครับคนที่แสนครับผมขอบคุณมากครับผมนะครับเอาไปถ่ายได้One other thing. Let me introduce Hocus Pocus. Let me introduce Hocus Pocus. Hocus Pocus. Hocus Pocus. On the two turntables, I would say I'm nice. The two turntables, I would say I'm nice. The two turntables, I would say I'm nice. And you know, and I know, I'm nice like that. On the two turntables, I would say I'm nice. The two turntables, I would say I'm nice. The two turntables, I would say I'm nice. พวกเราเนี่ยรับประทานอาหารเที่ยงแล้ว ก็มานั่งคิดว่าจะไปไหนมาดูแผนที่สั่งกาแฟกินชิวๆแล้วก็มีน้องหมวยอยู่ที่นั่นแหละร้านกาแฟคือพี่ป๊อปเขาจะเล่นมุกเขาจะเล่นมุกไอ้นี่มุกไอ้สักมุกเขาที่เขาเตรียมมาเนี่ยมุกแสนเนี่ยเป็นคนที่แสนดีสักอย่างแล้วเนี่ยเขาก็เรียกน้องหมวยมาเลยคุยสักพักนึงน้องหมวยหัวเราะก่อนคือเขารู้มุกก่อนนะครับคือเขาเก็ทก่อนพี่ป๊อปไม่ยอมอ่ะเมื่อกี้อ่ะเล่นมุกคนที่แสนใบหมวยรู้ทันอ่ะเดี๋ยวจะมาเอาอีกสักอันนึงคิดว่าได้ปะหมวยกำลังทำงานด้วยเนี่ยสนุกหมวยรู้บอกว่านักเรียนเฮ้ยผมซักก้อนอะไรทำให้นักเรียนมาเรียนสายโอ้ยยอมคุณหมวยยอมนะยอมก็ได้อ่ะบีทเฮ้ยทำไมอ๋อด้วยทำไมรู้ป่ะเขาลืมไปเลยว่าเคยมีค่าโอ้ยไอ้ชนะไม่ได้เหรอเฉินจะไปได้แต่ว่าไม่จะมีขำอยู่มากไอ้พวกเราชนะแล้วกลับเลยไอ้ทีมนี่แหมดีใจหน่อยเลยแล้วผงซักฟอกอะไรนี่แหละที่ทำให้นักเรียนมาโรงเรียนสายเขาตอบไม่ได้เอาแต่หัวเราะอย่างเดียวพี่ป๊อปเฉลยเลยบลิสลืมไปเลยว่าเคยมีคราบอันนี้แบบชนะอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งนี่เขาคิดเองเลยนะโอ้แน่นอนมากอันนี้ชอบ